กดดันครับกดดันกดดันตัวเองด้วยแพ้ไม่เยอะกลัวกลัวจะเล่นขึ้นอะไรแบบนั้นอ๋ออันนี้กดดันนอกจากเกมการชกแล้วเราจิตใจเราก่อนชกเป็นยังไงก็กดดันเหมือนเดิมครับว่าผมไม่รู้เขาจะมาทีมแบบไหนเรามั่นใจช่วงไหนยกปลายยกสี่ครับจังหวะชาเขาล้มได้ปลายยกสี่ถ้าเกิดไม่ได้ลูกงานเป็นไงก็ยังเจียวจ้าอยู่ดีเสียวกันใช่ไหมครับผมโอ้ไม่ได้ไม่ได้ปลายยกคู่ชกหมัดหลังนะไม่ได้ปลายยกจังหวะนั้นเลยนะโอ้โหกลับมาก็กลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนั้นบนล็อกมันเจียวจ้าครับผมราคามันไปไปมานะครับผมแพ้มากี่ไฟติด6ไฟแล้วก่อนหน้านี้ที่พีกันที่แบบพลิกชนะพลิกชนะครั้ง7ไฟครับชนะ7ไฟติดแล้วแพ้6ไฟติดครับผมตอน7ไฟติดได้อัดฉีดทั้งหมดรวมเท่าไหร่ได้900,000 กว่าบาท 900,000 กว่าแล้วช่วงนี้ก็ที่ก็เรียกความมั่นใจกลับมาแล้วเนาะครับผมน้ำหนักดีสุดเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้16 115.6 ครับเราโตขึ้นมานะครับแล้วก็มีช่วงที่แกว่งๆก็คือตอนนี้เต็มเวียนเลยครับเต็มเวียนแล้วนะก็คือน้ำหนักปล่อย58ครับอัดฉีดเท่าไหร่ไปนี้ไม่ทราบครับยังไม่ทราบเลย